ฮัลโหลสวัสดีครับนะครับผมวันนี้พบกับไลวันนี้พบกับเกมไมน์คราฟต์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงเท็กเจอร์แพ็คเปเปอร์คัทนั่นเองเย่โอเคนะครับผมขอปิดเกมออกก่อนมันแลกโอเคนะครับให้ชื่อเข้าไปที่ไฟล์อะไรนะจ้ะชื่อเข้าไปที่คุณเซฟไว้นะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดเทเจอร์แพ็คมาให้ไว้ข้างล่างนี่ครับมันจะมีเทเจอร์แพ็คที่ผมวางไว้อยู่ให้คุณลากมันมาแล้วหน้าจอหรือไม่จะก๊อปปี้เซนเอาเซนอะไรก็ได้เข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดไฟล์ dot minecraft ขึ้นมาซึ่งผมใช้เป็น minecraft.php เพราะ ID แท้ผมมีแล้วแต่เพราะว่ายังไงอะตัว minecraft ผมเข้าไม่ได้นั่นเองขึ้นอะไรนี่แหละ fix error and restart ใครรู้บอกเลยก็ให้ลากจะแพ็ค paper cut out เข้ามาในนี้นะครับส่วนผมมีแล้วให้ลากเข้ามาจากที่เราลากเข้ามาปุ๊บเราก็ลองคลิกเข้าไปดูรอบหนึ่งนะครับหน้าจอผมจะลกๆหน่อยไม่ค่อยได้จัดโอเคนะผมเป็น Minecraft Launcher แต่ถ้าเป็น Minecraft ปกติก็ชื่อลงไปชื่อลงไปนะครับคลิกเข้าเกมรอมันรันก็อันนี้เป็นของ SKV นะครับที่โหลดมาขอบคุณมากเลยนะครับของ SKV นี่นะครับรันมาครับปกติก็จะรันมือแบบนั้นแหละเหมือนอันนี้แหละเหมือนไอ้ที่มันรันอยู่เป็นตัวแบบเนี้ยรอมันรันนะครับโอเคนะครับมาแล้วนี่ครับ paper cut out นะครับเทคนิคที่ใช้อยู่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับที่แบบไงรู้สึกแปลกๆเฮ้ยตรงนี้เทคนิคตัวตรงนี้หายไปไหนอ่ะเราจะใช้มันได้ยังไงก็คลิกมาที่ตัวเลือกแบบนี้นะครับมาไปที่ recourse pack แล้วก็นี่นะครับตอนแรกมันจะเป็นอันนี้นะครับปกติแต่ถ้าเราคลิกมาที่ตรงนี้หนึ่งทีมันกลายเป็นเทคนิค paper cut นะครับผมโอเคครับเพชรแพ็คนี้ก็สามารถใช้กับเซิร์ฟเวอร์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับโอเคเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยมันขอย้ายตัวนี้ออกก่อนเกะกะมากรอนะเล่นคนเดียวครับคลิกไปเลยนะกดไปที่สร้างโลกใหม่อะไรก็ได้ลองเข้าดูครับเล่นโลกที่เหลือโลกหนึ่งนะครับผมใช้เบนิเคมแล้วมันแหลกๆนี่ครับตัวรันเราก็จะตามไปด้วยนะครับนี่ครับสเปาเนี่ยอันนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเอ็กซ์เรย์นะครับผมลงไว้สลีนะครับผมแต่เขาไม่ได้ใช้อะเพราะว่าในมัลติเพย์ใช้แล้วโดนแบนเนี่ยโอ้ยนี่นะครับก็จะเป็นแบบมีเทคเจอร์แพ็คนะครับส่วนสตีฟก็จะเท่ดีครับนี่นะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ